And all the executives that run NBC are popping in to say you're through. บทเพลง So Long Farewell ที่เด็กๆตระกูลวอนแทรปร้องในหนังเพลงอมตะ The Sound of Music ถูกนำมาร้องเป็นเพลงอำลาการบันทึกเทปครั้งสุดท้ายของเจเลโน่พิธีกรดังวัย63ปีที่ยุติบทบาทการจัด The Tonight Show รายการทอล์คโชว์ภาคดึกที่โด่งดังของช่อง NBC มากว่า20ปีโดยมีบิลลี่คริสตัลเป็นแขกในเทปสุดท้ายเพื่อรำลึกถึงเทปตอนแรกที่ดาวตลกชื่อดังมาเป็นแขกให้กับเจเลโน่เมื่อปี1992เจเลโน่มาปรากฏตัวใน The Tonight Show ครั้งแรกในฐานะดาวตลกเดี่ยวไมโครโฟนเมื่อปี1977สมัยที่จอห์นนี่คาสันยังเป็นพิธีกรของรายการจากประสบการณ์ในฐานะนักพูดตัวยงผู้มีมุกตลกที่แหลมคมเขาจึงถูกวางตัวเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งพิธีกรต่อจากจอห์นนี่คาสันภายใต้การนำของเขา The Tonight Show กลายเป็นทอล์คโชว์เรตติ้งอันดับหนึ่งของสหรัฐยาวนานถึง11ปีมีคนดังมาเป็นแขกรับเชิญในตอนสำคัญมากมายทางเทปที่ฮิวแกรนท์นักแสดงอังกฤษเปิดใจหลังถูกจับขณะซื้อบริการทางเพศในลอสแองเจลิสตอนที่อาร์โนลด์ ชวาร์สเนเกอร์ประกาศลงชิงชัยผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียHappy birthday. Thank you very Happy much. Thank you. กลายเป็นทอล์คโชว์รายการแรกที่ได้ประธานาธิบดีสหรัฐที่ยังดำรงตำแหน่งมาเป็นแขกHad a bunch of friends come over. และยังเป็นเจ้าแรกที่ได้จอร์จ ดับเบิลยู บุชมาเปิดใจชีวิตส่วนตัวหลังลงจากตำแหน่งผู้นำสูงสุดของสหรัฐ Only because of you. That's very kind. Thank you. Well, that's very kind. What are the conditions of Clinton's talk show that he wants? โดยมีการสำรวจว่ากว่า20ปีที่เจเลโน่จัดรายการเขาใช้มุกตลกไปกว่า 44,000 ครั้งโดยคนที่ถูกล้อเลียนมากที่สุดได้แก่อดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันที่โดนหยอดมุกตลกไปกว่า 4,600 ครั้งการลงจากตำแหน่งครั้งนี้เป็นแผนของ NBC เพื่อหวังดึงเรตติ้งจากผู้ชมรุ่นใหม่โดยการหาผู้จัดรายการที่หนุ่มกว่ามาแทนที่โดยพิธีกรคนใหม่ของ The Tonight Show ได้แก่จิมมี่ฟอลลอนพิธีกรวัย39ปีจากรายการ Late Night ซึ่งทั้งฟอลลอนและพิธีกรทอล์คโชว์รายอื่นๆทั้งเดวิดเลเทอร์แมนหรือจิมมี่คิมเมลต่างร่วมกันชื่นชมการทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายของเจเลโน่ยกเว้นแต่เพียงโคแนนโอไบรอันที่ออกมาล้อเลียนว่าเป็นการส่งมอบตำแหน่งไปยังบุคคลที่เหมาะสมกว่าซึ่งแสดงถึงความบาดหมางที่ยังคงอยู่ของสองพิธีกรดังจากเหตุการณ์ที่โอไบรอันผู้เคยรับช่วงพิธีกร The Tonight Show ต่อจากเจเลโน่เมื่อปี2009แต่ถูกทวงตำแหน่งคืนหลังทำหน้าที่ได้เพียง7เดือนเนื่องจากสถานีอ้างว่าเรตติ้งไม่เป็นไปตามเป้าThe Tonight Show เทปสุดท้ายของเจเลโน่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทำเรตติ้งสูงสุดในรอบ5ปีโดยยอดผู้ชมกว่า14ล้านคนจากการได้แขกรับเชิญสุดดังตั้งแต่แจ็คแบล็กคิมคาร์ดาเชียนและโอปราห์วินฟรีย์ First year of the show I lost my momซึ่งเจเลโน่เปิดใจทั้งน้ำตาว่าช่วงแรกของการรับหน้าที่พิธีกรเขาต้องสูญเสียสมาชิกครอบครัวไปทุกปีแต่ความผูกพันตลอดหลายปีมานี้ทำให้ทีมงานทุกคนไม่ต่างจากครอบครัวของเขาและขอขอบคุณผู้ชมทุกคนที่เปิดโอกาสให้รายการมอบความบันเทิงถึงในบ้านของพวกเขาเป็นเวลากว่า2ทศวรรษ